สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง SP Diving นะครับผมส่วนน้ำเผ็ดก็เป็นคนเมืองทวนครับวันนี้ผมมาดำน้ำยิงปลาครับผมก็จะเป็นร่องน้ำเก่านะทุกคนเป็นร่องน้ำเก่าที่เมื่อก่อนนี่น้ำลี้ล้นมาทางนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีถนนเนาะเดี๋ยวนี้ก็ทำถนนก็เลยทิ้งน้ำไว้ตรงนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำลี้นะครับนี่ครับเป็นฝายวันนี้มาเจอ FC ตัวน้อยครับผมยิงบกครับครับชื่ออะไรบ้างชื่อแฟนครับแฟนเนี่ยกระปุกครับกระปุกครับผมนี่ครับน้องเขายิงแปนนี้ครับผมทุกคนอยู่บนประตูน้ำเลยทุกคนยิงลงไปข้างล่างดูนะถือว่ายิงแม่นมากครับคนละตัวคนละตัวใช้สวยเลยผมตัวใหญ่ครับคุณนี่ครับใช้ปืนบกทุกคนน้องๆเขาใช้ปืนบกยิงนะครับก็มีชาวบ้านมาหาปลาด้วยนะครับข้างล่างนู่นครับอันนี้น่าจะเป็นสายไข่หรือเปล่าครับปลาเยอะทุกคนที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะลุยฝั่งนี้ทุกคนวันนี้ผมก็มากับพี่เน็ตลาวคันแล้วก็พิชัดลาวคันนะนี่ครับทุกคนเดี๋ยวพี่เน็ตจะสำรวจหมายก่อนนะครับสวัสดีครับพี่เน็ตครับสวัสดี FC FC Diving ด้วยนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวพิชัดไปเอาอุปกรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวให้พี่เน็ตวันนี้เราจะมาสำรวจหมายใหม่ครับยังไม่มีใครเคยลงท่าไหนนะน่าจะเป็นเจ้าแรกเนาะครั้งแรกของพวกเราครับแต่คนอื่นไม่รู้ไปดับก่อนหรือเปล่านะลุยเลยครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันในน้ำทุกคนลุยเลยครับผมวันนี้ก็เช็ดเกยครับทุกคนให้มีแสงแดดเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูภาพใต้น้ำครับผมสำหรับหมายแรกของวันนี้ครับทุกคนก็จะเป็นสาหร่ายแห่งกระรอกครับผมคลื่นเต็มแล้วครับความลึกอยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตรนะครับสำหรับหมายนี้นะทุกคนลึกพอสมควรนะครับภาพใต้น้ำก็จะประมาณนี้ครับผมดำลงมาถึงก้นแม่น้ำก็จะออกเหลืองๆทุกคนเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดนะครับแต่ก็พอเห็นได้ไกลอยู่นะทุกคนเป็นสาหร่ายฮะกระรอกขึ้นเต็มแบบนี้นะครับก็ดำเลื้อยฝ่าดงสาหร่ายฮะกระรอกไปเรื่อยๆนะทุกคนหมายนี้แน่จะไม่มีคนมาดำหรือมีมาดำน้อยนะคนเพราะว่าสาหร่ายก็รอขึ้นหนามากเลยครับขึ้นเต็มนะครับดำยากครับแบบนี้ครับเพราะว่าสาหร่ายจะพันตัวเราได้นะครับผมอันตรายครับก็หมายถ้าเราดำลึกหน่อยก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ครับผมน้ำก็จะขุ่นหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกครับน้ำขุ่นไหลลงมาจากด้านบนนะครับผมก็จะมาตกตะกอนตรงข้างล่างแบบนี้ครับผมก็สวยงามไปอีกแบบนะครับหมายนี้ผมดำอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับไม่เจอปลาเลยทุกคนเปลี่ยนหมายนะครับหมายเมื่อกี้ไม่ได้เรื่องทุกคนน้ำเย็นมากเลยครับแล้วก็ไม่เจอปลาเลยนะ ไม่รู้ปลาอยู่ไหนน่าจะมีที่อยู่ของปลาเยอะเป็นดงสาหร่ายอย่างนี้ครับโอ้โหเต็มเลยนี่พี่นิดครับแล้วก็นี่พี่ชัดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดำแม่น้ำลีครับผมมาสวยๆแม่น้ำลีครับไม่ผิดหวังครับสำหรับน้ำใสนะขนาดว่าวันนี้ฝนตกครับมีฝนตกปล่อยๆทุกคนแล้วก็นี่ครับไม่ฝนเต็มเลยแต่ก็ยังเห็นอยู่นะใต้น้ำโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับผมหมายที่สองเราครับวันนี้ครับลุยยิงแล้วเอ้าพิชัดยิงกระสุนครับทุกคนไม่รู้ได้ตัวหรือเปล่านะสำหรับหมายแม่น้ำลีก็รับประกันเรื่องความใสนะคนเห็นได้ไกลมากครับผมนี่เป็นกับดักที่ชาวบ้านใส่ไว้สำหรับดักปลานะครับผมก็จะมีปลาตัวเล็กนะครับผมไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรนะปลากระจุกหรือเปล่านี่เป็นปลานิลครับผมลูกปลานิลครับกระสุนก็มาแจมครับผมรับชมเพื่อความสวยงามก่อนนะครับสำหรับทริปนี้ก็ขออนุญาตบอกก่อนเลยนะครับว่าเราได้ปลาน้อยนะครับผมก็พอแบ่งกันไปทอดครับผมแบ่งกันไปกินนะครับไม่ได้เยอะครับหมายน้ำแต่สายนี้ปลาก็จะอยู่ไกลนะครับผมสำหรับนี่เป็นกระสุนครับสังเกตดูที่หางครับผมน่าจะถูกยิงมานะแต่ผมไม่ได้ยิงนะครับผมปล่อยไปนะครับนี่เ
เป็นอุโมงค์สาหร่ายครับผมหมายนี้มีลูกกระสูบเยอะนะทุกคนไม่ค่อยเห็นปลาอื่นเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องจัดการกระสูบออกบ้างครับไม่งั้นจะไปกินลูกปลาอื่นหมดนะครับผมเดี๋ยวมารับชมฉากต่อจากนี้ครับผมสวยทุกคนสวยกับหลักโซนครับกระสุบเต็มแรกครับผมวันนี้แหกหวานมาก่อนนะครับจังหวะนี้สังเกตดีๆครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับว่ายไว้แล้วครับผมปลานีนครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับอยู่ในหลุมนะครับแต่ว่าผมไม่ทันได้ยิงนะปลาอยู่ไกลด้วยครับเดี๋ยวมาดูหลุมเขาชัดๆครับผมนี่ครับผมก็ซุ่มอยู่นะเผื่อว่าปลาอาจจะวนกลับมายังไปไม่ไกลนะครับผมโอ้เพิ่งว่ายออกหลุมไปเลยครับทุกคนปลานีนใสๆอยู่นะว่ายออกหลุมไปเลยไปทันได้ยิงกันทุกคนเดี๋ยวรอเฝ้าอยู่นี่สักพักหนึ่งครับเผื่อจะกลับมานะผมซุ่มอยู่นี้หลายอึดใจนะทุกคนไม่เห็นปลานินว่ายกลับมานะครับผมเห็นแต่ลูกกระสุบครับผมก็เลยลองใช้วิธีนี้ครับผมเคยเห็นพี่ๆเขาทำครับผมคือใช้ปลาที่ยิงได้ครับล่อนะตรงปากหลุมเขานะนี่ผมเอาปลากระสุนที่ผมยิงได้ตัวแรกนะทุกคนลองรอดูครับเดี๋ยวดูครับผมปลาก็มาจริงผมแต่ไม่ได้เข้าใกล้นะเห็นไหมครับอยู่ไกลๆตัวขาวๆนู่นนะครับปลาไม่ยอมเข้าใกล้นะผมอยู่ไกลมากเลยครับตัวนี้ก็ถือว่าได้ผลนะครับผมวิธีนี้ครับเรามารับชมจังหวะนี้กันดีกว่าครับผมเห็นกระสุบอยู่ในที่มืดแล้วนะทุกคนกำลังว่ายออกมาครับผมก็สวยๆนะครับแต่ว่าปลาว่ายออกไปข้างนอกนู่นนะครับผมไม่ตามแล้วครับผมอยู่ที่เดิมรอนะนะครับว่ายกลับมาอีกละเดี๋ยวเรามาดูความว่ายของกระสุบทุกคนจึ๊กเข้าให้ครับผมเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้โหเจ็ดชิวครับผมเรามารับชมจังหวะต่อจากนี้กันดีกว่าครับทุกคนถือว่าเป็นจังหวะไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับจังหวะนี้ผมก็ดำเลื้อยไปตามริมตลิ่งเช่นเคยนะครับน้ำทะเลแบบนี้มองหาปลาทุกคนปลาจะอยู่ไกลครับผมก็รอให้ปลาเข้ามาหาเรานะแต่ละคนก็มีวิธีให้เหมือนกันนะผมแต่ผมสะดวกที่จะซุ่มรอปลาเข้าหามากกว่านะครับผมจังหวะนี้ผมเหลือไปเห็นทุกคนเห็นอะไรไกลๆไหมครับขาวๆครับปลานิลนะครับอยู่ไกลมากเลยครับผมผมถอยมาหายใจนะครับผม
ซุกอยู่ตรงนี้นานหลายอึดใจทุกคนไม่เข้าไปหาปลานะเพราะว่ากลัวปลาจะตื่นนะครับแล้วก็สงสัยนะว่าทำไมปลาไม่เข้ามาครับผมก็เลยค่อยๆคานไปหาปลานะคานไปให้มันช้าที่สุดครับผมนี่กล้องเขาปรับแสงนะครับเริ่มใกล้แล้วครับผมเห็นอะไรไหมครับปลาอยู่กับเป็นคู่ครับผมนะครับจังหวะแบบนี้เดี๋ยวปลาที่ว่าเข้ามานี่เป็นปลาตัวผู้ทุกคนผมเลือกที่จะยิงปลาตัวผู้นะปลากำลังว่ายออกครับผมเดี๋ยวดูภาพช้าครับเต็มๆครับจังหวะนี้เดี๋ยวขออธิบายครับผมก่อนที่จะมีดราม่านะคือปลานี้นี่ไม่เหมือนกับสัตว์อื่นนะทุกคนเดี๋ยวถ้าตัวผู้เขาอยู่แล้วตัวเมียก็จะไปผสมพันธุ์กับตัวอื่นนะไม่เหมือนสัตว์อื่นที่เป็นพวกบีเวอร์นกเงือกหรือม้าน้ำนะที่เขาทั้งชีวิตเขาจะมีคู่แค่ตัวเดียวนะแต่ปลานิลนี่สามารถเปลี่ยนคู่ได้นะครับผมก็ผมดำทั้งวันทุกคนก็เห็นใจกันนะผมหาอยู่หากินกันนะเจอปลาแค่ตัว2ตัวครับผมหลุมครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้นะทุกคนไม่ดราม่านะครับหาอยู่หากินกันไปครับผมจังหวะนี้ผมลอยอยู่บนแกลอนนะทุกคนแล้วก็เหลือไปเห็นปลากดเหลืองนะทุกคนอยู่ใกล้มากครับผมเพราะว่าผมอยู่ผิวน้ำนะจะลองดูว่าจะยิงแม่นหรือเปล่าครับผมจึ๊กเข้าให้ครับดูภาพช้าครับผมรอดท้องมานะครับผมเราอยู่ด้านบนนี่ยิงโดงไปหาปลาด้านล่างนี่ยิงยากทุกคนผมยิงไม่ค่อยโดนนะสำหรับหมายวันนี้ครับทุกคนยาวเลยครับเราดำมานะระยะทางน่าจะประมาณ500เมตรได้นะครับกับผลงานรวมวันนี้ครับผมคนละตัว2ตัวครับพอได้แก้เสี้ยนแก้คันนะทุกคนสำหรับช่วงนี้มีหมายน้ำใสขนาดนี้ให้ดำก็ถือว่าโอเคนะครับปลาค่อนข้างที่จะหายากหน่อยครับหาตัวยากหน่อยเลยอยู่ที่เดียวนะนี่พระเอกของเราครับครับผมวันนี้เขาได้ไซส์บิ๊กครับผมตัวใหญ่กับเพื่อนนะตัวนี้นะครับแล้วพี่เน็ตโชว์ใหญ่ขนาดไหนเทียบกับมือไหมสองฝ่ามือเนาะนี่ครับสองฝ่ามือครับผมฝ่ามือผู้ใหญ่นะก็น่าจะเทียบกับหน้าคนดำเหมือนกันเลยอันไหนหน้าตาไหนหน้าคนเนี่ยนี่ครับเทียบกับนายพิเนตนะครับผมน่าจะ2ขึ้นลงนะครับประมาณครับครับแล้วนี่ก็เป็นฝีมือพิชชันนะพิชชันยังไม่ขึ้นมาจากน้ำนะทุกคนตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ครับลงกว่าผมได้ตัวผมได้2ตัวนะอันนี้ของพี่สามนะผมไอ้ขอแย่เลยครับนี่เต็มแรกเลยครับผมแหกหมานครับตัวนี้กระสุบน้อยครับพอได้ต้มกินครับผมก็โอเคครับสำหรับทริปนี้ครับผมก็พอได้แก้คันแก้เสี้ยนไว้นะครับผมสำหรับหมายน้ำสายครับน่าจะมีอยู่หมายเดียวอย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับผมเป็นแม่น้ำเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวไปเจอที่ต่อไปครับผมบ๊ายบายพี่เนตบ๊ายบายครับผมสวัสดี FC ด้วยครับครับผมพี่เนตรับประกันครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ